คอลัมน์คนปลายซอยด้วยมาตรฐานยุติธรรมในความที่ไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดคือใครรู้ไหมก็ประชาชนไงพอรูปแบบประชาธิปไตยเขากำหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดแต่ไทยเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมคือให้ประชาชนใช้อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการผ่านสถาบันทางการเมืองแล้วสถาบันทางการเมืองมันคือตัวอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนอยากรู้ไปถามพวกจานรัฐศาสตร์ที่จอตามหน้าจอเขาดูแต่ถ้าถามผมก็จะตอบว่าสถาบันการเมืองมันก็คือปลาเค็มที่คนในสภาในทำเนียบใช้ทาจมูกแมวเพื่อหลอกให้กินข้าวเปล่านั่นแหละมีแต่กลิ่นให้ดมไม่มีเนื้อให้กินหรอกคนที่ให้นิยามประชาธิปไตยสะท้อนจริงมากที่สุดผมเห็นมีอยู่คนเดียวคือนายทักษิณชินวัตรเขาเปรียบประชาชนในระบบเลือกตั้งเป็นคนตาบอดส่วนเขาหัวหน้าพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งเป็นเสือยอมรับเลยทักษิณให้นิยามประชาธิปไตยไทยว่าด้วยอำนาจบริหารนิติบัญญัติชัดเจนตรงจริงที่สุดที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยกังฉินกินเมืองทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองแต่ตรงไหนคอร์รัปชันสินบาทสินบนตรงนั้นทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินกระทั่งความผิดความถูกนั่นก็เพราะประชาธิปไตยนั้นชาวบ้านได้ดมแค่กลิ่นอำนาจอธิปไตยจริงๆอย่าว่าแต่มีเลยแค่หน้าตาก็ไม่เคยเห็นรัฐบาลรัฐสภานั่นแหละเป็นเจ้าของอำนาจเป็นผู้ใช้อำนาจตัวจริงแต่อ้างประชาชนตำรารัฐศาสตร์บริหารการปกครองมีไว้หลอกกระรอกลิ้นปลิ้นปล้อนเล่ห์ลวงมีไว้ใช้จริงในการบริหารและปกครองที่เป็นแกนศรัทธาและเชื่อถือร้อยรัดสังคมชาติบ้านเมืองให้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็มีแต่สถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาลที่ตัดสินคดีความภายใต้พระบรมาภิไธยพระมหากษัตริย์เท่านั้นเป็นที่พึ่งที่หวังได้ในคันลองคลองธรรมอย่างข่าวที่เพิ่งเปิดเผยและได้รับการเผยแพร่เมื่อวานผมจะยกมาให้อ่านกันตรงนี้อีกครั้ง31กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ศาลอาญานายทักษิณชินวัตรจำเลยในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยศาลมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีคำสั่งในวันเดียวกันวันนัดฟังคำสั่งโจทจำเลยทนายจำเลยมาศาลหลังจากศาลได้ไต่สวนพยานแล้วมีคำสั่งในทางไต่สวนสรุปได้ความว่าจำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจำเลยมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปพำนักอยู่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือดูไบระหว่างวันที่1ถึง16สิงหาคม2567เพื่อพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาอาการป่วยของจำเลยเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนในสถานพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่2และ8สิงหาคม2567โดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ณประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำเลยยังมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนเกี่ยวด้วยภารกิจส่วนตัวของจำเลยหลายเรื่องจำเลยจะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานซึ่งศาลนัดไว้ในวันที่19สิงหาคม2567ศาลเห็นว่าแม้จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยมีเอกสารหลักฐานจากแพทย์สนับสนุนและนัดพบบุคคลสำคัญหลายคนโดยช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ณประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นช่วงเวลาก่อนกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานก็ตามแต่อาการป่วยของจำเลย
เป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางไปพบบุคคลสำคัญของจำเลยเป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยทั้งไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นดังกล่าวประกอบกับช่วงระยะเวลาที่เดินทางไกลกับวันนัดตรวจพยานหลักฐานในชั้นนี้ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรยกคำร้องที่ไปโชว์ตัวโชว์พาวแข็งแรงคำรามยังกระเสือหลุดจากกรงแต่ที่ไปศาลแล้วก็แหมยังกับแมวย่องเบาก็มาเท้าความกันหน่อยทักษิณนั้นใช่ว่า22สิงหาได้รับใบบริสุทธิ์จากราชทัณฑ์แล้วจะผุดพองจากคดีความยังมีอีกคดีครับคือเมื่อ18มิถุนายน2567อัยการได้ส่งฟ้องนายทักษิณต่อศาลอาญาในข้อกล่าวหาฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทตามมาตรา112ศาลได้ประทับรับฟ้องไว้แล้วคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาแล้วศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 500,000 บาทและนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่19สิงหาคมนี้ทั้งห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตเมื่อ27กรกฎาคมทักษิณจึงดอดไปยื่นคำร้องขอเดินทางไปดูใบอ้างไปพบแพทย์และมีนัดบุคคลสำคัญอะไรของเขานั่นแหละศาลพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งว่าไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเหตุผลว่าอาการป่วยของจำเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางไปพบบุคคลสำคัญของจำเลยเป็นเรื่องส่วนตัวของจำเลยทางไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจำเป็นดังกล่าวต้องบอกว่าชอบแล้วเพราะที่ทักษิณอ้างปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนต้องไปพบแพทย์ที่ดูไบนั้นอยากรู้จักชื่อหมอที่ออกใบรับรองให้ทักษิณนำมาเป็นเอกสารยืนยันอาการโรคที่ต้องไปพบแพทย์ดูไบซะจริงๆน่าชาไหมหมอที่ศาลบอกว่าอาการป่วยของจำเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วหรือหน้ามันด้านไปนานละ22สิงหา66เข้าเรือนจำวันแรกปุ๊บนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แถลงปั๊บนายทักษิณอยู่ในกลุ่มเปราะบางมีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและพบประวัติเป็นหลายโรคได้แก่ 1. โรคหัวใจภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2. มีปัญหาปอดมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 มีผังผืดในปอดทำให้เหนื่อยง่ายต้องได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ 3. ความดันโลหิตสูง 4.ภาวะเสื่อมตามอายุกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับตรวจด้วยระบบ MRI พบมีการกดทับเส้นประสาทส่งผลให้ปวดเรื้อรังการเดินทรงตัวผิดปกติราชทัณฑ์พาเหาะส่งโรงพยาบาลตำรวจกลางดึกรุ่งเช้า23สิงหาพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าใช้เครื่องแอคโมพบยังมีอาการน่าเป็นห่วงตรวจปอดหัวใจยังมีอาการน่าเป็นห่วงแต่รายละเอียดบอกไม่ได้หมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอ้างมีกฎหมายคุ้มครองผู้ป่วยต้องได้รับอนุญาตทั้งจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยช่วงเป็นนักโทษเทวดารอแร่จะปางตายแต่พอได้พักโทษเท่านั้นเหมือนปล่อยฉลามลงทะเลปล่อยจระเข้ลงบึงทุกโรคหายเป็นปลิดทิ้งเดินสายโชว์ตัวสังสรรค์สั่งการไปทั่วประเทศขึ้นเวทีจับไมค์ชนแก้วแม้คนเดิมกลับมาแล้วมาเป็นนายประเทศทักษิณเห็นสารมาตรฐานเดียวกับแพทย์ราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจหรืออย่างไรนึกจะลีการเมืองช่วงตัดสินคดียุบพรรคและคดีนายกเศรษฐาก็เอาเรื่องป่วยด้วยโรคนั้นนี้จะไปพบแพทย์ขึ้นมาอ้างอีก
ะบอกอะไรให้ทักษิณถ้าป่วยจริงและเรื้อรังเป็นปีรักษาไม่หายแบบนี้ไม่ต้องรักษาหรอกเข้าใจที่พูดนะถ้าบอกสถานพยาบาลที่ดูใบแพทย์มีมาตรฐานกว่าก็เท่ากับตบหน้าหมอใหญ่หมอเล็กโรงพยาบาลตำรวจเขานะและที่จริงแล้วสถานพยาบาลในโลกที่องค์กร JCI รับรองคุณภาพผ่านการสำรวจจริงจังพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเฉพาะในภูมิภาคนี้ไทยติด1ใน5สถานพยาบาลระดับเหรียญทองของโลกเชียวนะรองลงมาจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดิอาระเบียและบราซิลก็ไทยเรานี่แหละฉะนั้นไม่ต้องไปหรอกอยู่ในประเทศนี่แหละคราวที่แล้วไปดูโอลิมปิกที่จีนไปซะตั้ง17ปีกว่าจะกลับและนี่ถ้าให้ออกนอกประเทศไปดูใบอีก17ปีกว่าจะกลับไม่ต้องหอบผ้าขาวมาขึ้นศาลหรือนั่นเปลวสีเงิน1สิงหาคม2567